สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Sony Xperia C Ultra กันนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดแล้วครับในขณะนี้ก็คือ 6.44 นิ้วนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่คล้ายกันอย่าง Galaxy Mega 6.3 นะครับจะเห็นว่ารุ่น Z Ultra เนี่ยจะมีความยาวมากกว่านะครับส่วนขอบจอเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับทำให้การจับถือในมือเดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าไม่สะดวกแน่นอนต้องใช้2มือนะครับเป็นอย่างต่ำทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับด้านการพกพาก็ถือว่าค่อนข้างลำบากนะครับกับคนที่ชอบใส่ขาเดฟนะครับโดยเวลาใส่จริงๆมันก็จะแนบไปกับตัวกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็มันจะเวลาหน้ามันก็จะบีบดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบใส่ยีนเดฟหรือสแลกเดฟนะครับแนะนำว่าให้หาเคสมาใส่ดีกว่าสำหรับดีไซน์นะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยดีไซน์แบบทรงเหลี่ยมนะครับเช่นเดียวกับ Xperia C ตัวแรกนะครับแต่ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างสุดๆนะครับด้วยขนาดหน้าจอ 6.44 นิ้วสำหรับด้านล่างนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นปุ่มออนสกรีนทั้งหมดส่วนด้านบนนี้จะมีกล้องหน้านะครับ2ล้านแล้วก็มีลำโพงสนทนาด้านบนสุดหน้าจอก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็เมื่อเทียบกับ Xperia ZL แล้วก็ถือว่ารุ่นนี้ยังเหลือขอบหรือพื้นที่เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยความบางเนี่ยอยู่ที่ 6.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะถือว่าบางที่สุดแล้วครับในขนาดนี้โดยกรอบด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมโลหะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการจับถือเนี่ยจะทำให้แบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างโซลิดนะครับรู้สึกถึงความแข็งแรงมากพอสมควรนะครับสำหรับรูตรงกลางนี่ก็จะเป็นรูสำหรับเสียบด็อกนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบไมโคร USB อยู่ด้านบนครับเป็นมีฝาปิดอยู่ส่วนด้านบนนี้ก็จะไม่มีอะไรนอกจากลำโพงหลักของตัวเครื่องแล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 จะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ด้านล่างจะมีช่องมีรูสำหรับร้อยสายนะครับแล้วก็มีลำโพงอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างสำหรับด้านหลังนะครับก็จะคล้ายกับ Xperia C นะครับก็คือเป็นผิว surface กระจกทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับหากคุณใช้งานแบบวางกับโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงแตกได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพนะครับ8ล้านพิกเซลไม่มีแฟลชมาให้นะครับดังนั้นถ่ายกลางคืนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านิดนึงว่ามันคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโซนี่โลโก้โซนี่ตรงกลางส่วนด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ Xperia นะครับโดยดีไซน์รุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเรียบง่ายทีเดียวนะครับถ้ามองแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสวยติดเดียวอย่างเดียวก็คือขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้มือถือขนาดหน้าจอดังนี้มาก่อนสำหรับการแสดงผลนะครับทำได้ทั้งแนวตั้งนะครับอย่างเมื่อกี้นี้แล้วก็แนวนอนนะครับเช่นเดียวกับ Galaxy Mega นะครับที่สามารถใช้งานทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนได้เช่นเดียวกันโดยหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ Triluminous นะครับตัวล่าสุดโดยการแสดงผลเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับทั้งด้านความสว่างสีสันมุมมองนะครับพร้อม Exteriority นะสำหรับดูภาพแล้วก็ดูวิดีโอนะครับก็อันนี้ต้องไปดูด้วยตาจริงๆดีกว่านะครับเพราะว่าในวิดีโออาจจะมีคุณภาพด้วยอาจจะถูกตัดทอนออกไปสำหรับซอฟต์แวร์นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 4.2.2 นะครับพร้อม UI ที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนด้านบนก็จะมีแท็บ Toggle นะครับแล้วก็มีด้านตัวเทด้านข้างนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนบางส่วนด้วยนะครับสำหรับการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ต่างๆก็ยังกดค้างก็จะมีแถบให้เลือกนะครับทั้งวิดเจ็ตนะครับทั้งวอลเปเปอร์รวมถึงธีมที่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายพอสมควรโดยรวมแล้วสามารถทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงการเข้าโหมดเมนูนะครับจะเห็นว่าปุ๊บเดียวมาละไม่มีการหน่วงหรือกระตุกให้เห็นเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับที่จะมีให้โชว์กันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสเก็ตนะครับ
โดยหน้าจอของ Xperia C Ultra เนี่ยจะรองรับการเขียนด้วยพวกดินสอนะครับหรือของมีคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นจุกหัวฟัง 3.5 มม.นะตัวนี้ก็ใช้งานได้ครับสามารถใช้งานเขียนนะครับเป็นแบบวาดภาพนะครับแล้วก็มีสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะบนโปรแกรม Sketch อย่างไรก็ดีตัวโปรแกรม Sketch เนี่ยก็จะออกแบบมาให้ทำงานบนหน้าจอแนวตั้งเป็นหลักนะครับแนวนอนก็ใช้ได้นะครับแต่เรื่องเมนูมันก็จะไม่หมุนตามก็สามารถเขียนต่างๆได้นะครับทั้งนี้เรื่องของวัสดุที่เอามาเขียนเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับถ้าไม่มีเป็นกราไฟต์หรือโลหะมันก็เขียนไม่ได้นะครับทั้งนี้มันก็สามารถใช้งานได้นะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ยังคงต้องใช้สไตลัสที่เป็นหัวยางอยู่นะครับถ้าไม่รับรวมกับ Galaxy Note ที่ตัวนั้นใช้เป็นสไตลัสแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับโปรแกรม Sketch ก็อย่างที่เห็นครับสามารถเลือกแปรงนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งลมทั้งสีด้วยนะครับแล้วก็ความเข้มของหัวแปรงสำหรับพื้นผิวกระดาษก็มีให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งแบบตารางตาข่ายหรือแบบเป็นแบบพื้นหินพื้นกระดาษแบบโมเสกก็มีนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพต่างๆอะไรได้แล้วก็ใส่พวก emotional นะครับพวกหูกระต่ายอะไรก็มีเอฟเฟกต์มีอะไรให้ใช้งานเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสามารถค่อนข้างเยอะมากนะครับกับการสเก็ตบนหน้าจอ 6.44 นิ้วนะครับแต่ก็เทียบกับโน้ตแล้วยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการเหมือนกันสำหรับเรื่องใช้งานกล้องก็มาดูกันนะครับว่าการใช้งานกล้องมีอะไรบ้างสำหรับการใช้งานกล้องบน Xperia C Ultra นะครับก็จะมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆที่ไม่แตกต่างจากบน Xperia C รุ่นแรกนะครับโดยโหมดหลักที่เป็น default มาก็คือ Superior Auto นะครับโดยโหมดนี้จะถ่ายได้ความละเอียดที่7ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลือกโหมดซีนต่างๆอัตโนมัติเพียงคุณกดถ่ายก็จบนะครับซึ่งความเร็วในการจับชัตเตอร์รุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าใช้ Snapdragon 800นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถโฟกัสได้ต่างๆถ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับในที่แสงเยอะนะครับแต่ถ้าที่แสงน้อยก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเนื่องจากรุ่นนี้ไม่มีแฟลช LED มาให้ใช้นั่นเองโดยโหมดการใช้งานต่างๆก็จะมีทั้งโหมด Normal นะที่สามารถปรับ HDR ได้นะครับแล้วก็เรื่องความละเอียดนะครับต่างๆที่เซตได้ตั้งแต่ VGA นะครับยัน8ล้านพิกเซลในโหมด Normal เท่านั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการโฟกัสนะครับที่สามารถทำมัลติโฟกัสได้4จุดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของPicture Perfect นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เลือกใช้นะเป็นแบบ Real Time เลยทีเดียวนะครับสำหรับโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของ Burst Shot นะครับแล้วก็กล้องวิดีโอกล้องวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ HD 1080p นะครับแล้วก็สามารถถ่ายพร้อมกับรูปภาพได้ด้วยนะรูปภาพจะถ่ายได้ที่1ล้านพิกเซลนะครับโดยรวมแล้วคุณภาพถือว่าโอเคนะครับกับ Xperia C Ultra แต่ถ้าเทียบกับแฟลกชิปอื่นๆแล้วก็อาจจะด้อยกว่าพอสมควรนั้นเนื่องจากรุ่นนี้เหมือนว่าจะไม่ได้เน้นกล้องมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีตัวแฟลกชิปอีกตัวก็คือ Xperia Z1 นะครับหรือ Honami นะครับตามที่มีข่าวลือมาบ่อยๆนั่นเองนะตัวนั้นกล้องจะเทพกว่าเยอะนะครับครับในส่วนของมัลติมีเดียบน Xperia C Ultra เนี่ยก็คงจะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเข้าเว็บหรือดูซีรีส์อะไรต่างๆนะครับก็คือฟินมากครับบนหน้าจอ 6.44 นิ้วนะโปรดโยนหนัง Full HD ลงเข้าไปได้เลยนะสำหรับPlayStation Store นะครับก็จะเป็นสโตร์ที่ให้คุณสามารถโหลดเกมโหลดไฟล์มีเดียนะครับที่รองรับPlayStation Certified มาให้นะครับโดยเวลาเข้าครั้งแรกเนี่ยให้เลือกเป็น US นะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่รองรับนั่นเองนะครับก็จะมีเกมมีอะไรให้เลือกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองเล่นมาแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับสำหรับตัวอัลบั้มนะครับอัลบั้มภาพก็จะเป็นแบบ
เช่นเดียวกับบน Xperia C นะผมว่าลูกเล่นเนี่ยทำได้สวยมากทีเดียวนะครับส่วนตัวภาพก็สามารถตัวขยายได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคให้ปรับแต่งนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวตรงนี้ค่อนข้างชอบเพราะว่าการทำงานหรือทรานซิชันต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับบน Xperia C Ultra บนหน้าจอใหญ่ด้วยนะครับสำหรับการดูหนังนะครับก็จะสามารถ play ที่ 1080p ได้นะครับแล้วก็โยนไฟล์สารพัดนะครับลงไปเถอะดูได้อยู่แล้วอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ตัวอย่างหนังนะครับรันบน 1080p สำหรับเมนูปรับแต่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะมีตัว Sound Effect นะที่สามารถเปิดในเรื่องของ Clear Audio Plus นะครับแล้วก็มี Sound Enchantment ด้วยนะครับมีทั้ง X-Round นะมี Clear Face นะก็ถือว่าปรับแต่งได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับระบบเสียงในโหมดวิดีโอแล้วก็มี Display Setting นะครับตัวนี้เมื่อเปิด X-Reality for Mobile นะครับก็จะทำให้วิดีโอเนี่ยคมชัดขึ้นสดๆนะครับที่เห็นนะครับสีมันสีสันอะไรเงี้ยเป๊ะจริงๆนะครับค่อนข้างฟินครับบนหน้าจอขนาดใหญ่เท่านี้นะครับเหมาะกับไว้พกพาไว้ดูวิดีโอดูซีรีส์ด้วยนอกบ้านครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของเครื่องเล่น Walkman ที่คิดว่าพลาดไม่ได้นะครับบนสมาร์ทโฟน Sony นะครับตัวเครื่องเล่น Walkman ก็ไม่ได้แตกต่างจากบนSony รุ่นที่ผ่านมานะก็จะมีในเรื่องของตัวปกนะที่สามารถโฟลว์ได้แล้วก็มีโหมดให้ปรับแต่งเสียงนะครับอย่างตัวนี้ก็มี Sound Effect นะทั้ง Clear Audio Plus นะแล้วก็มีตัวปรับแต่งเป็นแบบ Equalizer Custom นะครับก็มีให้ปรับเยอะนะโดยรวมแล้วก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบนะกับคนที่ชอบฟังเพลงฟีเจอร์ถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานเบราว์เซอร์นะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันจะรองรับตัว Chrome ด้วยแล้วก็มีตัวสต็อกเบราว์เซอร์รุ่นนี้จะไม่ได้ใส่มาให้นะครับเนื่องจาก Sony หลังๆเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนมาใช้ Chrome หมดแล้วนะครับเพราะมันเร็วกว่าแล้วก็ค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับแต่ยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของแบนเนอร์แฟลชที่มันยังแสดงไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นที่รองรับแทนการเรนเดอร์หน้าเพจไม่ต้องพูดถึงครับเร็วนะครับโหลดแป๊บเดียวมาเลยถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็สามารถขยายได้นะถ้าเป็นโหมดโมบายถ้าเป็นโหมดเต็มนะครับเหมือนตัวนั้นจะแสดงเป็นแบบเต็มเลยขยายไม่ได้ซึ่งโดยรวมแล้วก็สามารถเล่นเวฟได้ดีนะครับบนหน้าจอ 6.44 นิ้วนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะใช้ Snapdragon 800โหลดปุ๊บเดียวมานะครับอย่างตัวนี้ GSM Arena นะครับก็แสดงผลได้ค่อนข้างดีนะครับชัดแล้วก็เป๊ะนะครับในเรื่องของสีสันอะไรต่างๆซึ่งการแสดงผลอย่างที่เห็นนะก็คือดีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับทำงานได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวก็โดยรวมก็ดีครับกับการใช้งานเบราว์เซอร์บน Xperia C Ultra นะครับได้เปรียบตรงจอใหญ่ด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของมัลติมีเดียนะครับก็จะมีในส่วนของ Track ID นะครับไว้แท็กเพลงนะครับง่ายๆเลยลักษณะการใช้งานคล้ายชาแซมใช้ SoundHound นะครับก็ไว้แท็กเพลงนะครับแท็กเพลงไทยได้ด้วยแล้วก็มี FM Radioนะครับสำหรับฟังวิทยุที่ต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับถึงจะเป็นแฟลกชิพขนาดนี้ก็ไม่ตัดออกนะครับสำหรับด้านโซเชียลที่มีแอปที่น่าสนใจก็อย่างตัวนี้นะครับเป็นโซเชียลไลท์ตัวแอปโซเชียลไลท์ก็ไว้เล่น Facebook ไว้เล่น Twitter นะครับแล้วก็ไว้ดู All Feed นะครับต่างๆรวมถึงฟีดที่เป็นข่าวนะครับจะแค่ลักษณะการใช้งานจะคล้ายฟิปบอร์ดครับตัวนี้ก็UI ผมว่าค่อนข้างสวยนะครับสามารถสวายป์ได้แล้วก็มีให้เลือกอัปเดตทั้ง Facebook นะครับทั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็มี
ให้ทั้งคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ได้ด้วยนะครับแต่ยังเมื่อเทียบกับตัวฟีดบอร์ดก็แล้วแต่ชอบนะครับที่ผมก็ใช้งานฟีดบอร์ดพอฟีดบอร์ดอยู่เหมือนกันตัวฟีดบอร์ดก็ถือว่าโอเคครับบนหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเพราะมันสามารถสไวป์ทำอะไรได้ค่อนข้างสะดวกกว่าทางนี้ก็ใช้งานอ่านอีบุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับแท็บเล็ต7นิ้วแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่ต่างกันสำหรับด้านเบนช์มาร์กนะครับก็มาทดสอบกันนะว่าได้คะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับก็มีให้ทดสอบทั้งแบบ AnTuTu แล้วก็ตัว Quadrant นะครับก็สำหรับการทดสอบเบนช์มาร์กผ่าน AnTuTu Benchmark นะครับก็จะได้คะแนนประมาณ 24,000 นะครับแต่จริงๆก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับก็ทำการทดสอบใหม่นะครับทั้งนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องคะแนนมากครับเนื่องจากตัวนี้ใช้ฮาร์ดแวร์ตัวท็อปที่อยู่ในแฟกชิปหลายๆรุ่นแล้วในตอนนี้นะครับเช่นเดียวกับ AnTuTu นะครับที่ทำคะแนนที่สูงเอาเรื่องนะครับอยู่ที่18068นะครับถือว่าสูงจริงๆครับเมื่อเทียบกับแฟกชิปทั่วไปในท้องตลาดนะครับก็ถือว่าสมชื่อ Snapdragon 800นะครับในการเทสเบนช์มาร์กแต่ทั้งนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเนื่องจากตัวนี้มันแรงอยู่แล้วล่ะแรงเกินความใช้งานการใช้งานทั่วๆไปสำหรับXperia C Ultra นะครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับคนที่ชื่นชอบจอขนาดบิ๊กเบิ้มนะครับเป็นซีนิมาสกรีนเลยก็น่าจะได้นะครับเนื่องจากขนาดมันใหญ่จริงๆนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปทั้งนี้เรื่องความใหญ่ของมันเนี่ยทำให้มีข้อจำกัดนะครับในด้านการพกพาที่ต้องมาระมัดระวังในเรื่องของความเปราะนะครับเพราะว่ามันบางมากนั่นเองเวลากระทบอะไรนิดหน่อยอาจจะทำให้กระจกจอทั้งหน้าทั้งหลังแตกได้นะครับทั้งนี้ก็ยังรวมถึงการใช้งานจริงที่จอ 6.44 นิ้วทำให้ขนาดเครื่องมันใหญ่มากนะครับใช้งานมือเดียวลำบากต้องใช้2มือนะครับเมื่อเทียบกับเมก้า 6.3 แล้วก็ส่วนตัวคิดว่าเมก้าใช้งานได้สะดวกกว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวจะแนะนำให้ใช้หน้าจอประมาณสัก 5.7 ถึง 5.5 ถึง 5.7 นิ้วนะจะถือว่าค่อนข้างเหมาะสมก็โดยรุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบจอใหญ่นะครับแวะได้ดูหนังเล่นเกมเข้าเว็บไซต์นะครับลงแอปพลิเคชันใส่เยอะๆนะครับผมว่าค่อนข้างฟินทีเดียวนะครับแบบโดยเฉพาะคนที่ดูหนัง Full HD บ่อยๆเนี่ยจอรุ่นนี้ทำค่อนมาทำมาดีจริงๆครับไทลูมินอสเมื่อเทียบกับจอกลุ่ม Xperia C Xperia C ZL เดิมเนี่ยถือว่า improve มาเยอะจริงๆนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวที่ 21,990 บาทครับมี2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวรองรับทั้ง 3G นะครับแล้วก็มีโมเดล 4G ด้วยขายกับ True Move Edge นะครับเร็วๆนี้นะครับก็ลองติดตามข่าวได้นะครับสำหรับคู่แข่งของ Xperia C Ultra นอกจาก Galaxy Mega นะก็จะมีกลุ่ม Flagship อื่นๆที่น่าจะบ้าพลังเปิดตัวมาช่วงปลายปีนะครับก็ลองดูได้ครับกับ Xperia C Ultra สำหรับคนที่ชอบจอใหญ่แรงครบในหนึ่งเดียวนะครับ